ชนาธิปนำทัพเปิดโผ23แข้งช้างศึกลุยคิงครับที่สงขลากีฬาวันที่1ตุลาคม2567 13นาฬิกา36นาทีชนาธิปสงกรสินทร์จอมทัพจาก BG ปทุมยูไนเต็ดนำทัพช้างศึกลุยศึกคิงครับที่สงขลาจากการประกาศรายชื่อ23แข้งฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่ความเคลื่อนไหวขุนพลช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ที่สนามกีฬาตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคม2567ซึ่งก่อนหน้านี้ฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติส่งหนังสือยืนยันถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับการรับรองว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนล A Match และมีการนับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งในระดับเทียร์1ล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคม67สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อ23ขุนพลชุดเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวโดยมีเมสซี่เจชนาธิปสงกรสินจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนำทัพขณะที่โจนาธานเข็มดีจากสโมสรราชบุรี FC ติดทีมชาติชุดใหญ่ต่อเนื่องสำหรับ23แข้งทีมชาติไทยประกอบด้วยปฏิวัติคำไม้สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดสรานนท์อนุอินสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดกรกฎพิพัฒนัดดาสโมสรระยอง FC สสลักษ์ไหประโคนสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสุพนันท์บุรีรัตน์สโมสรการท่าเรือ FC เฉลิมศักดิ์อักขีสโมสรการท่าเรือ FC นิโคลัสมิเกลสันสโมสรโอเดนเซ่โจนาธานเข็มดีสโมสรราชบุรี FC อภิสิทธิ์โสรตาสโมสรราชบุรี FC เอเลียสดอล็อกสโมสรบาหลียูไนเต็ดทรงวุฒิใคร่ครวญสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญสโมสรการท่าเรือ FC วีระเทพป้อมพันธ์สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดอนันต์ยอดสังวานสโมสรลำพูนวอริเออร์ชนาธิปสงกรสินทร์สโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเจริญศักดิ์วงกรสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดชาญณรงค์พรมสีแก้วสโมสรชลบุรี FC คคณะคำยกสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดวินเลียมเวเดอร์เชอร์สโมสรอุทัยธานี FC เอกนิตปัญญาสโมสรอุราวะเรดไดมอนด์ปรเมศอาจวิไลสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดสุพนัทเหมือนตาสโมสร OH ลูเวิร์นและสุภชัยใจเด็ดสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50มี4ทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยไทยเจ้าภาพซีเรียทาจิกิสถานและฟิลิปปินส์โดยโปรแกรมนัดแรกจะแข่งขันในวันที่11ตุลาคม67ทีมชาติไทยลงสนามพบฟิลิปปินส์เวลา20นาฬิกาขณะที่ซีเรียพบทาจิกิสถานเวลา16นาฬิกา30นาทีผู้ชนะคม2567ส่วนผู้แพ้ก็จะแข่งขันกันในนัดชิงอันดับ3ในวันเดียวกันโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีรอบชิงชนะเลิศอันดับ3และ20นาฬิการอบชิงชนะเลิศฟีฟ่ายืนยันคิงคัพครั้งที่50
ป็น A Match นับคะแนน FIFA Ranking ระดับเทียร์1โดยทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง32และ Facebook YouTube ฉางชุก Official Fanbon ที่สนใจสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์และจุดจำหน่ายไทยทิกเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก11สาขาได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่วันที่9กันยายน2567ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเลขาสภาเผยบิ๊กป้อมแจ้งไม่ขอรับเงินเดือนคืนเงินเดือนส.ส.ทั้งหมดการเมืองวันที่1ตุลาคม2567 16นาฬิกา6นาทีเลขาสภาเผยบิ๊กป้อมส่งหนังสือแจ้งไม่ขอรับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งพร้อมคืนเงินเดือนส.ส.ที่รับมาแล้วทั้งหมดเมื่อวันที่1ตุลาคม2567ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรได้ทำหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2ฉบับแจ้งว่าจะไม่ขอรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งในการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขณะที่อีกฉบับแจ้งว่าในส่วนของเงินเดือนที่รับไปแล้วนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะขอคืนกลับมาให้ทั้งหมดซึ่งหลังจากได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอคืนบิ๊กป้อมร่อนหนังสือถึงเลขาสภาคืนเงินเดือนส.ส.ไม่รับเงินเดือนอีกชี้เป็นตัวส.ส.ลาประชุมเผยเตรียมเข้าสภามากขึ้นทั้งนี้เมื่อเวลา 13:30 นาทีที่พรรคพลังประชารัฐพปชรนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพปชรแถลงข่าวประจำสัปดาห์ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคมีความประสงค์ขอไม่รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม67ไปจนถึงวันสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้ยังส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของส.ส.ทั้งหมดที่ได้รับตั้งแต่เป็นสมาชิกภาพจนถึงวันที่30กันยายน67โดยให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งจำนวนเงินทั้งหมดให้ทราบโดยเร็วเพื่อนำส่งคืนให้ครบถ้วนนายไพบูลย์กล่าวว่าพลเอกประวิตรให้เหตุผลว่าการทำเช่นนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้ส.ส.ที่มีภารกิจมากและอาจต้องลากิจกับสภาบ่อยจึงอาจใช้วิธีเช่นเดียวกันนี้เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินก็จะเป็นการดีนอกจากนี้พลเอกประวิตรยังระบุว่าภูมิใจมากที่ได้ดำรงตำแหน่งส.ส.และได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงและยืนยันว่าจะเดินทางไปสภาให้มากขึ้นและขอแจ้งให้ทราบว่าในวันที่3ตุลาคมนี้พลเอกประวิตรได้ยื่นหนังสือลาไว้แล้วเนื่องจากติดภารกิจสำคัญมากดร.อารักษ์เผยสมเกียรติเตรียมกลับไทยเช็คอาการบาดเจ็บหลังถูกชนล่าสุดกีฬาวันที่1ตุลาคม2567 12:13 น.
ดร.อารักษ์เผยก้องสมเกียรติเตรียมกลับไทยเช็คอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดหลังถูกชนต้องออกจากการแข่งขันสนามล่าสุดก่อนลุยโมโต2สนามต่อไปที่ญี่ปุ่นดร.อารักษ์พรประภาประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดเปิดเผยว่าสำหรับก้องสมเกียรติจันทรานักบิดหนุ่มไทยจากโครงการ Honda Red 2 The Dream ที่โดนชนต้องออกจากการแข่งขัน Moto 2 World Championship สนาม15ที่ประเทศอินโดนีเซียนั้นล่าสุดได้เตรียมเดินทางกลับประเทศไทยให้ทางทีมแพทย์เช็คอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดแต่จริงๆแล้วก้องก็ยังยิ้มอยู่ใจเต็มร้อยอยู่แล้วแต่เพื่อความชัวร์ก็เช็คที่บริเวณขาและเอ็นกล้ามเนื้อแต่กระดูกไม่หักแน่นอนดร.อารักษ์กล่าวอีกว่าเราก็คงต้องเช็คดูกันก่อนว่าสมเกียรติจะไปแข่งขันสนามต่อไปในสนามที่16ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ได้หรือไม่แต่เชื่อว่าในการแข่งขันโฮมเรลสนามที่18ที่ประเทศไทยในวันที่25ถึง27ตุลาคมนี้ก้องจะกลับมาสมบูรณ์แน่นอนแต่อย่าลืมว่าสมเกียรติจิตใจสู้มากสมัยก่อนไม่ว่าจะนิ้วหักหรือไม่ว่าจะขาฉีกและเย็บจนใส่รองเท้าไม่ได้ก็ยังลงแข่งขันเลยเพราะว่าก้องเป็นคนใจสู้เต็มที่ก้องใจสู้เสมอครับก็อยากจะให้ก้องหายไวและผ่านไปทั้งหมดก่อนมาแข่งขันในรายการ PT Grand Prix of Thailand ให้เราได้เชียร์กันเต็มที่แต่ก็น่าเสียดายสนามที่อินโดนีเซียที่ก้องพลาดท่าโดนเพื่อนชนไปก็ถือเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นก็เสียดายมากๆเพราะว่าก้องเขาก็หวังเต็มที่ว่าที่มาลดาลิกาเขาจะได้ขึ้นโพเดียมแน่ๆ